ออกกันแหละใช่ไหมเครื่องอัดออกว่ะใช่อากาศอย่างเดียวออกไปเกี่ยวนี่เหรอตู้เซฟนี่ใช่ไหมโอ้ยใหญ่ๆสองคันไปเลยมันไม่ทำอะไรไม่ได้จะมาคือตัวแทนเจ้าของอาคารท่านก็มาแจ้งความประสงค์ที่จะรื้อซากวัสดุออกคือเรามาดูเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับอาคารที่อยู่ข้างเคียงที่บ้านนะครับก็เลยจะมาดูว่าเราจะต้องให้จัดให้เขามีแนวป้องกันอะไรบ้างนะครับครับครับรบกวนสอบถามเป็นความรู้ครับขั้นตอนในวันนี้ที่เรามาดูเสร็จหลังจากนี้มันจะต้องมีการประสานหน่วยงานไหนเข้ามาก่อนที่จะทำการรื้อซากต่างๆเหล่านี้ได้คือตอนนี้ก็คือก็จะให้เจ้าของเขาจำต้องมีจัดให้เป็นวิศวกรนะครับมาควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับก็คือมาดูร่วมกันว่าเราจะต้องทำแนวป้องกันด้านไหนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการรื้อถอนการขนวัสดุหนักเนี่ยมันจะต้องมีการทยอยไปยังไงนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายกับทางหมู่บ้านเขาได้ส่วนของโครงสร้างอาคารมีการขออนุญาตการก่อสร้างถูกต้องอะไรไหมคือที่ตรวจสอบตอนนี้ก็คืออาคารได้รับอนุญาตเมื่อปี53นะครับเป็นอาคาร3ชั้นแล้วก็มาขออนุญาตดัดแปลงอาคารปี54ก็จะมี2ใบอนุญาตก็คืออนุญาตก่อสร้างอนุญาตดัดแปลงครับเป็นที่อยู่หรือว่าเป็นบริษัทขออนุญาตเป็นอาคารพักอาศัยครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามาทำเป็นบริษัทอะไรเนี่ยมันจะถือว่าผิดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างคืออันนั้นต้องไปตรวจสอบคือตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลตรงนั้นเลยครับว่าเขาตรวจสอบก่อนทางที่ประสานไปนี่เป็นใครนะครับก่อนทางที่ประสานไปผมเขาแจ้งผมว่าเป็นญาติแต่ตอนนี้ผมให้เขาส่งหลักฐานการเป็นตัวแทนติดต่อกับทางเจ้าของต้องดูแปลนบ้านก่อนไหมแปลนบ้านก็มันมีอยู่ครับเปลี่ยนแปลนบ้านมีแต่ว่าทางว่าเขาส่วนเดี๋ยวเขาจะขอมาทางเขตอีกทีว่าขอเข้าตรวจสอบครับอย่างการรื้อถอนนี้สามารถดำเนินการได้เร็วสุดนี้น่าจะเมื่อไหร่ครับถ้าดูแล้วคือจะเริ่มถ้าเราชี้แจงไอ้เรื่องการป้องกันได้ครบถ้วนเนี่ยก็จะคือจะเร่งทำเลยมันจะเร่งทำให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ร้อนอย่างจุดที่เป็นจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงเนี่ยครับแล้วทางผอ.ยังไม่ได้เข้ามาตรวจในส่วนนี้มันจะมีผลต่อรูปคดียังไงนะฮะทางเขตได้มีการคุยกับทางสน.ธรรมศาลาอย่างไรบ้างคืออันนี้ก็ได้ประสานกันเมื่อ2วันแล้วก็มาเมื่อวานกับเมื่อวันศุกร์ก็คือทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ประสานว่าเขาได้รับแจ้งจากพยานว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยน่าจะอยู่ที่ชั้น1แต่ณปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างอาคารชั้น2ชั้น3ลงมาทับทั้งหมดเลยก็คือเดี๋ยวรื้อถอนไปถึงชั้น1เราจะประสานไปทางผู้กำกับท่านผู้กำกับธรรมศาลาแจ้งพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บ